นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เมย์พิชญาตยอมรับว่าตกใจไม่น้อยค่ะหลังได้เห็นป้ายอวยพรวันเกิดอายุครบ34ปีบนทางด่วนที่สารวัตรโจ้อดีตคนรักลงทุนเช่าป้ายคัตเอาท์ขนาดยักษ์โดยสาวเมย์คาดว่าเป็นเพราะเธอบล็อกเบอร์โทรศัพท์ของฝ่ายชายจึงหันมาใช้วิธีนี้อวยพรแทนโดยก่อนหน้านั้นสารวัตรโจ้ยังเอ่ยปากขอโทษสาวเมย์เป็นการส่วนตัวและเธอก็ได้ให้อภัยแล้วแต่โอกาสจะรีเทิร์นนั้นยังไม่พร้อมค่ะก็ดีใจไหมก็ขอบคุณค่ะเมย์ก็ว่าทุกคนก็บอกว่าคงไม่มีใครมาบ้าทำอะไรให้เมย์แบบนี้อะไรเงี้ยก็เขาก็บ้าดี คือถ้ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมาก่อนเมย์ก็คงจะดีใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเมย์เห็นตั้งแต่ตอนเช้ากับข้อความที่เขาเขียนขอโทษอ่ะอันนั้นคือดีใจที่สุดคือเรื่องใจอ่อนหายโกรธหายอยู่แล้วแต่เรื่องที่จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่เห็นนะคะแป๊บเดียวเขาเมย์แค่ลงมาเช้าแค่ลงขอบคุณป้ายบิลบอร์ดเขาแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอดีตเก่าๆของเขาบางคนก็ยังไม่อยากจบอ่ะแอบให้โอกาสนะก็มีแอบคุยกันบ่อยเหมือนกันแล้วก็คุยกันทุกครั้งดีกันได้ไม่กี่วันก็จะตีกันตลอดโดยล่าสุดสาวเมงเจอเรื่องให้ต้องปรี๊ดแตกเมื่อเธอไปโดนอดีตแฟนสาวของสารวัตรโจ้ตามร้ารานไม่หยุดซึ่งเธอกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความเป็นคดีตัวอย่างขณะที่ความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มปาล์มธนศ์สาวเมย์ยอมรับว่ายังรักแล้วก็รู้สึกดีๆไม่เคยเปลี่ยนค่ะเรารู้ว่ามีคนเชียร์เยอะแล้วเราก็ไม่ได้ปิดบังว่าเรารักกันคือเรารักกันจริงๆเรามีความรู้สึกดีๆให้กันจริงๆแต่เราคุยกันหลายครั้งแล้วในเรื่องของอนาคตว่ามันคงเป็นไปได้ยากตัวเขาไม่พร้อมแล้วตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรอจนกว่าเขาจะพร้อมได้กี่ปีเพราะเขาเองเขาก็บอกว่า5ปีเขาก็ยังตอบไม่ได้เลยฉะนั้นถ้า5ปียังตอบไม่ได้ตอนนั้นเมย์ก็39อะค่ะเข้าใจใช่ไหมคะ ไม่บอกเลยว่าในชีวิตเมย์ก็จะมีเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมย์ตลอดไปสาวเมย์ยังยอมรับอีกว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องวุ่นๆต่างๆเกี่ยวกับความรักทำให้ความคิดอยากแต่งงานเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้รู้สึกแฮปปี้กับชีวิตโสดมากกว่าค่ะ